挨家的。สวัสดีครับวันนี้อยู่กับผมไม่ชวนนะครับทุกคนโอเคนะครับผมวันนี้เราจะพาเพื่อนๆมาเอาชีวิตรอดปลูกผักหรือว่าสร้างอาหารเพื่อแบบอยู่รอดสำหรับถ้าเกิดแบบว่าสำรองวันหนึ่งแบบถ้าเกิดเราแบบจะต้องอยู่กับที่หรือว่าแบบเราไม่สามารถออกไปไหนได้ออกจากบ้านได้หรือว่าอะไรงั้นผมเราจะต้องใช้ชีวิตรอดอยู่แบบแต่กับที่บ้านนะผมโดยการที่ออกไปไหนไม่ได้ซึ่งโอเควันนี้เราจะมาจำลองเหตุการณ์แล้วก็เราจะมาพาเพื่อนๆมาทำสวนครัวปลูกผักนะผมโอเคซึ่งตอนนี้นะครับผมเราได้นี่นะครับผมทำที่ปลูกผักแล้วหนุ่มตอนนี้เราได้ขุดดินไว้นะครับผมเพื่อแบบจะสร้างเป็นแปลงนะผมนั่นแหละเดี๋ยวเราจะมาทำแปลงปลูกผักสำหรับเอาไว้เอาชีวิตรอดนะครับผมนี่นะครับทุกคนอันนี้คือจุดที่2นะผมไอแปลงที่2นะผมที่เรามาขุดซึ่งที่เรารดน้ำคือแบบมันจะได้แบบไม่มีฝุ่นไม่มีควันขึ้นนะผมซึ่งแปลงแรกจอซาก็ขุดไว้อะไรเสร็จเรียบร้อยแล้วนะผมโอเคเดี๋ยวเราจะขุดแปลงที่2แล้วก็3แล้วก็4นะครับผมนั่นแหละเราจะมาขุดให้หมดๆกันเลยซึ่งตอนนี้เรารอจอบอีก2อันนะครับผมตอนนี้ถ้าลำยายไปเอาจอบมาอยู่ครับผมมาโอเคทุกคนก็ในเมื่อเราแบบได้ขุดไอ้แปลงไว้1แปลงที่เสร็จแล้วนะผมตอนนี้เหลือขั้นตอนเราจะต้องพรวนดินนะครับผมซึ่งเราไม่มีไอ้ที่พรวนครับผมเราเลยใช้จอบนี่แหละครับผมในการพรวนดินครับผมนี่ประมาณนี้นะครับทุกคนโอเคทุกคนตอนนี้นะครับผมเดี๋ยวเราจะเอาแบบปุ๋ยมาอันนี้นะผมซึ่งเดี๋ยวเราจะทำขี้ควายให้แบบมันเปียกๆนะผมเดี๋ยวเราจะมาผสมดินครับผมเพื่อแบบเวลาผักอะไรมันจะได้แบบงอกงามขึ้นเร็วขึ้นไวนะผมถ้าแบบเอาเฉพาะดินเฉยๆมันก็จะขึ้นช้าหน่อยครับผมโอเคทุกคนเดี๋ยวเราจะทำแบบขี้ควายขี้วัวให้แบบว้าว้าว้าเราขี้เนี่ยเราจะทำให้แบบมันเหนียวๆกันนะครับผมดูทุกคนไม่ต้องรังเกียจนะครับผมแต่มันก็คือถ้าเกิดมันมีสีดีนะทุกคนจะได้กลิ่นความหอมละมุนละม่อมของขี้ควายโอเคเดี๋ยวเราตักขี้ควายขึ้นมาเลยครับผมว้าวมาเดี๋ยวลงมาหอมหอมอย่าเสียแล้วยังโบว์เลยกันหอมจนแบบเนี้ยจุ๊บอ่ะมาโอเคทุกคนเดี๋ยวเราจะมาทำปุ๋ยนะก็เพื่อนๆน้องๆถ้าเกิดแบบจะต้องอยู่จริงๆแบบก็สามารถทำอย่างนี้ได้นะผมแบบไม่จำเป็นต้องเป็นขี้ควายนะผมโอเคเดี๋ยวขอดีลงมาเลยแล้วก็ผสมอีกทีนะครับผมว้าวนี่แหละทุกคนประมาณนี้ครับผมนี่แค่นี้ก็ผักอะไรมันก็จะขึ้นดีแล้วครับผมโอเคทุกคนเมื่อกี้เราก็ได้เทไอ้เขาเรียกว่าอะไรนะครับผมขี้วัวขี้ควายนะครับผมซึ่งเดี๋ยวเราจะเอาแบบไอ้ที่พรวนดินแบบไม้อย่างนี้นะผมเราจะพรวนเราไม่มีเสี่ยมนะครับซึ่งเดี๋ยวเราจะทำเป็นไม้แทนนะครับผมโอเคเวลาเราปลูกผักอะไรเวลาเราขุดหลุมเราสามารถขุดกับอันนี้ได้นะครับผมนี่เห็นไหมแบบง่ายๆครับผมเดี๋ยวขอตัดที่มันก่อนครับผมมาโอเคทุกคนผักครับผมตอนนี้ดูครับผมเห็นไหมโอ้มันแบบสวยมากเลยนะนี่เราแบบพักเล่นๆก่อนจะปลูกผักใส่ปุ๋ยเพิ่มอีกนิดหน่อยครับผมนี่ดูมะม่วงของเราเห็นไหมอื้อหือเนี่ยโอ้โหทุกคนทุกคนช่วงนี้มันเป็นช่วงที่มะม่วงกำลังแบบใหญ่ขึ้นนะผมก็เราจะชอบกินมะม่วงกันนะโอเคทุกคนขั้นตอนปลูกผักของเราจะขั้นตอนสุดท้ายนะอันนี้นะครับผมเราก็ตากแดดให้แบบมันแห้งแล้วตอนนี้เพราะว่าเราแบบผสมขี้วัวขี้ควายเสร็จเรียบร้อยแล้วนะผมเดี๋ยวเราแบบจะพรวนดินให้แบบมันละเอียดอะไรอีกนิดนึงแล้วก็เดี๋ยวเราจะเอาผักมาใส่แล้วนะครับผมซ
ึ่งนั่นแหละครับผมอันนี้มันก็แห้งครับผมมาดูครับผมพอมันแห้งเห็นไหมเพราะแบบไอ้ขี้วัวขี้ควายมันก็จะประมาณนี้นะผมนี่แหละเราจะพรวนดินให้เสร็จแล้วครับผมนี่ครับผมเดี๋ยวเราเอาผักมาปลูกกันอร่อยจริงๆดูขี้วัวขี้ควายต่างๆเลยมาโอเคทุกคนตอนนี้มันก็เริ่มเย็นบ่ายแล้วนะครับผมโอเคเดี๋ยวเราจะมาปลูกผักบุ้ง1ส่วนแล้วก็ผักบิ๊กบุ้มนะครับผมนี่นะครับผมผักบิ๊กบุ้มนี่นะครับผมโอเคสำหรับผักบุ้งนะครับผมจะต้องแบบใส่ลงไปในรูนะครับผมโอเคแต่ส่วนผักบิ๊กบุ้มอะไรเนี่ยนะครับผมผมจะขอแบบอันนี้นะครับผมราดอย่างนี้นะผมคิดว่ามันน่าจะแบบโตดีกว่าครับผมไม่รู้แม่ปุ๋ยดีครับไม่เป็นไรครับทุกคนโอเคก็เทลงไปเลยไม่รู้ว่ามันอาจจะเยอะไปหรือเปล่านะครับผมนี่ประมาณนี้แหละครับผมนี่ทุกคนเดี๋ยวขอเทหนึ่งซองหมดแล้วครับผมตอนนี้นะครับผมคุณจอซาก็ได้ใส่ผักบุ้งนะผมนายซาดูผักบุ้งที่แบบแช่น้ำไว้นี่ทุกคนมันเหมือนแบบเริ่มแตกหน่อแล้วนะครับผมว้าวโอเคอันนี้เนี่ยผักชีผักคะน้าผักอะไรหรือเปล่าไม่แน่ใจนะผมอันที่ท่านชีปลูกแล้วก็ของคุณนี่นะครับน่าจะเป็นอะไรครับไม่รู้ชาวาครับเป็นน่าจะผักกะหล่ำหรือเปล่าไม่รู้เดี๋ยวเราดูตอนมันโตนะผมเดี๋ยวเราจะปลูกทั่วๆเลยครับผมหลายๆผักหลายๆชนิดเลยครับผมโอเคทุกคนตอนนี้เราก็ได้ปลูกหมดแล้วนะครับผมเดี๋ยวเรามารดน้ำไว้ครับผมให้แบบไอ้เมล็ดพันธุ์ที่เราปลูกไว้นะครับผมแบบมันลงติดๆหน่อยครับผมสำหรับ1อันเนี้ยครับ1อันนี้นะทุกคนเราก็จะปลูกผัก2ชนิดนะครับผมก็นั่นแหละผักที่เราจะเอาไว้สำหรับเอาชีวิตรอดหรือว่าเอาไว้กินนะยามฉุกเฉินอะไรเนี่ยครับทุกคนโอเคมาโอเคอันนี้ก็อีกวันหนึ่งนะครับทุกคนตอนนี้นะครับผมเดี๋ยวเราจะมาทำรั้วนะครับผมนะทุกคนเดี๋ยวเราจะมาทำรั้วสวนปลูกผักของเรานะผมซึ่งนี่มันจะเป็นรั้วเขียวนะเพราะว่าแบบไอตอนกลางวันหรือว่าตอนคนไม่อยู่มันจะชอบแบบมีไก่มาเดินไก่แบบมาเคลียพื้นที่ของเรานะครับซึ่งนั่นแหละโอเคก่อนที่เราจะมาทำรั้วอะไรนะผมซึ่งตอนนี้คุณนิกรก็กำลังทำรั้วนะเดี๋ยวเราจะเอาไออันนี้นะครับผมเราก็ต้องยอมรับว่าถ้าเกิดเราปลูกผักช่วงหน้าร้อนนะครับผมมันก็แบบดินค่อนข้างที่จะแห้งไวนะผมเราเลยแบบเอาอะไรนะเอาพวกหญ้าพวกอันนี้นะครับผมมาโรยใส่อย่างเงี้ยผมมันจะแบบทำให้แบบยังไงจ๊ะซาจะทำให้แบบน้ำก็ไม่แห้งไวแล้วก็มันน่าจะแบบโตขึ้นสุกขึ้นไวนะครับผมสุดเลยนะโตขึ้นโอเคเดี๋ยวผมขอมาใส่ย่างก่อนครับผมสุกนี่สิไหนต้องไปย่างมั้ยใช่โอเคทุกคนตอนนี้นะครับผมเราก็กำลังแบบจะทำรั้วแล้วนะครับผมโอเคนี่นะครับผมตอนนี้เราจะทำรั้วแบบนี้นะครับผมรอบมันเลยนะครับผมให้แบบแปลงผักของเราแบบมันมีสุขภาพที่ดีที่สุดนะครับผมเพื่อที่แบบเราจะได้แบบยังไงมาเก็บเกี่ยวกินแล้วก็อยู่รอดได้นะครับผมโดยที่อาจจะไม่ต้องใช้เงินนะครับผมหรือว่าใช้เงินครั้งเดียวคือตอนที่เราไปซื้อผักเอามาปลูกนะครับผมนี่ตอนนี้เห็นไหมทุกคนมันแบบโอ้โหคือแบบดินแบบเย็นๆแล้วก็มีมดตอมด้วยนะครับผมประมาณนี้เลยครับว้าวโอเคข้างในรั้วเราก็จะทำให้เสร็จๆรอบๆเลยนะครับผมโอเคทุกคนตอนนี้นะครับผมของเราก็ได้เสร็จเรียบร้อยแล้วนะผมเราได้ทำรั้วแบบการพวกไก่พวกอะไรที่แบบมันจะเข้ามาแล้วก็เขี่ยทำให้แบบนะผักของเราแบบมันไม่ดีครับผมก็นั่นแหละโอเคก็เดี๋ยววันนี้เราจะรดน้ำอีกนิดหน่อยเดี๋ยวพรุ่งนี้วันที่3เดี๋ยวเราจะมารดน้ำวันที่3นะครับผมยังไงก็กดไลค์เพื่อเป็นกำลังใจกับพวกเราด้วยนะผมน้องๆหรือว่าพี่ๆหรือว่าคนไหนอยากจะลองปลูกผักหลังบ้านหรือว่าหน้าบ้านหรือว่าข้างบ้านก็สามารถลองทำตามดูนะโอเคงั้นเดี๋ยวพรุ่งนี้เรามารดน้ำกันครับผมโอเคทุกคนวันนี้เป็นวันที่3นะครับผมได้แบบลองศึกษาปรึกษาหลายๆคนนะครับผมเขาบอกว่าถ้าเกิดแบบปลูกผักช่วงหน้าร้อนแบบนี้นะครับผมเราจะต้องมาทำแบบไอ้ที่ตะแกรงดำขึ้นมานะครับทุกคนนะตะแกรงดำครับเพราะเวลาแบบแดดมันเที่ยงๆคือแบบมันจะร้อนเที่ยงๆจัดนะครับผมอ้าวน้ำไม่มาเลยครับนี่ครับอ้าวขอรดน้ำก่อนครับผมเดี๋ยว
เราจะมาทำไอ้ที่ตะแกรงยักษ์นะอันนี้เป็นวันที่3แล้วนะครับทุกคนเดี๋ยวถ้า14วันเราจะมาดูว่าผักมันจะกินได้ไหมแต่วันที่เราจะมาดูครบ14วันเดี๋ยววันนี้เราจะมาทำตะแกรงดำๆหรือว่าอะไรครับเพื่อแบบไม่ให้แดดส่องเยอะนะครับมาสวัสดีครับผมทุกคนอันนี้มันก็เริ่มเข้าสู่วันที่4แล้วนะผมซึ่งตอนนี้มันก็ตอนเย็นแล้วนะผมซึ่งมันก็ผ่านไปเมื่อเช้ากลางวันอะไรผมก็ได้มารดน้ำอะไรแล้วนะครับผมดูผมอยากจะให้ดูครับผมวันที่4นี่นะครับผมว้าวก็เจ๋งนะครับผมแปลงผักของเรานะครับผมซึ่งไออันนี้นะครับผมเรามาทำกับทีมงานเมื่อวานนะครับผมแต่ก็นั่นแหละผมก็ไม่ได้ถ่ายครับผมแต่ก็ไม่เป็นไรครับผมนั่นแหละโอเควันนี้เดี๋ยวเราจะมาดูนะครับผมซึ่งเมื่อเช้าผมก็มาดูรอบหนึ่งแล้วล่ะครับผมว่าแบบมันเริ่มขึ้นหรือยังอะไรยังไงนะครับผมโอเคซึ่งวันนี้ตอนเย็นแล้วเดี๋ยวผมก็จะเดี๋ยวเอาใส่ยางมารดน้ำนะครับผมโอเคเดี๋ยวเราพาเพื่อนๆ เข้ามาดูกันนะครับผมว่าแบบมันเริ่มขึ้นหรือยังมากโอ้โหเฮ้ยทุกคนไออันนี้เนี่ยมันเริ่มขึ้นแล้วครับผมแต่ผมไม่แน่ใจว่ามันเป็นผักอะไรนะครับผมว้าวดีใจจังเลยครับผมมันเริ่มขึ้นแล้วอันนี้ดินมันก็จะชื้นๆนะครับผมเพราะว่าเรามีตะแกรงมารองแดดไว้เพราะว่าช่วงนี้มันเป็นช่วงหน้าร้อนแล้วก็มาดูตรงนี้ครับผมอันนี้ก็เริ่มขึ้นแล้วนะครับผมแต่ไม่รู้ว่ามันคือพวกผักพวกอะไรนะครับผมนี่ตรงนี้แหละครับตรงนี้ยังไม่ขึ้นนะครับเพื่อนๆอันนี้สำหรับ4วันนะครับผม4วันผักมันอันนี้ก็เริ่มขึ้นนิดนึงมาเดี๋ยวเราจะลองมาดูผักบุ้งนะครับทุกคนดูเฮ้ยทุกคนผมเห็นต้นผักบุ้งแล้วครับผมต้นผักบุ้งมันกำลังเริ่มขึ้นนะครับผมนี่อันนี้ก็น่าจะใช่ครับผมเขียวๆมาเดี๋ยวเรามาดูต้นไออันนี้ผมไม่รู้ว่ามันคือต้นอะไรนะครับผมมาทุกคนนี่นะครับผมเห็นไหมนี่ตรงนี้ก็ขึ้นครับผมว้าวแล้วก็อันนี้ตรงกลางมันก็ขึ้นครับผมนี่เห็นไหมโอ้ทุกคนอันนี้มันคืออะไรครับผมมันขึ้นเยอะสุดแล้วครับผมว้าวโคตรเจ๋งนี่มันขึ้นเยอะสุดเลยนะครับผมสำหรับไออันกลางนี้นะครับผมแล้วก็พวกอันบนมันก็ขึ้นอย่างละนิดอย่างละหน่อยนะครับผมอ่ะก็ประมาณนี้เลยครับทุกคนเดี๋ยวเราจะแบบมาล้างเอ้ยไม่ใช่มาล้างผมจิตน้ำทุกวันจนแบบ14วันเราจะมาดูว่าแบบมันจะใหญ่ขึ้นโตขึ้นอะไรยังไงนะครับทุกคนหรือว่าถ้าครบ14วันแล้วเราจะสามารถมากินได้ไหม14หรือ15ก็ได้นะครับผมยิ่งปุ๋ยดีมันก็น่าจะยิ่งดีครับผมโอเคเดี๋ยวเราจะมารดน้ำทุกวันแล้วก็มาดูกันว่าเราจะกินได้ไหมจัดไปโอเคทุกคนตอนนี้นะครับผมมันก็ได้ผ่านประมาณ 15-16 วันแล้วนะซึ่งดูนะครับผมคือต้นของผมต่างๆมันแบบขึ้นแบบก็บอกได้เลยว่าครับว่ามันแบบมีเฉพาะบางจุดนะครับผมที่ขึ้นสวยนะครับผมมาอย่างอันนี้นะครับผมอันนี้คือผักบุ้งนะครับทุกคนอันนี้สำหรับ 14-15 วันนะครับผมซึ่งผมไม่รู้ว่าถ้าเกิดคนอื่นปลูก 14-15 วันมันจะโตแค่ไหนนะนั่นแหละก็ที่ผมปลูกคิดว่าที่แบบนะในส่วนนี้นะครับทุกคนผักบุ้งมันน่าจะแบบขึ้นสวยแล้วก็ดีสุดนะครับผมนั่นแหละโอเคแล้วก็ต้นอันนี้ไม่แน่ใจครับผมมันเป็นต้นอะไรมาทุกคนดูมันน่าจะเป็นต้นเรียกไม่ถูกครับผมผักกาดผักกาดหรือว่าผักอะไรนี่แหละครับทุกคนนะก็นั่นแหละครับผมโอเคอันนี้ผ่านไปแบบ14 15 16วันแล้วมันก็ยังกินไม่ได้นะครับผมทุกคนดูตรงนี้สิครับผมมันแบบมันเริ่มจะตายหรือเปล่านะครับผมตอนแรกนะครับทุกคนไอ้ตรงนี้นะครับผมมันก็แบบมันติดกว่านี้ครับผมเพราะว่าเราปลูกแบบโปรยลงมานะครับผมโอเคผมว่าเดี๋ยวเราแบบถอนเพิ่มดีกว่าครับผมมันน่าจะติดเกินครับผมทุกคนนะผมตอนแรกผมถอนค่อนข้างที่จะเยอะละถอนเพิ่มอีกนิดหน่อยครับผมนี่ก็จะให้แบบมันขึ้นให้ดีๆสวยๆนะครับผมโอเคมาตอนนี้มันก็ผ่านไป16 15 16วันแล้วนั่นแหละมันก็ยังขึ้นไม่สวยอะไรนะผมเดี๋ยววันนี้เราจะต้องสร้างบ้านกล่องกระดาษนะผมเพื่อแบบดูแลมันอย่างใกล้ชิดขึ้นนะผมเราจะแบบพรวนดินขึ้นให้ดีขึ้นดูทุกคนดูตรงนี้นะผมอันนี้เราแบบมาทําใหม่เมื่อวานนะผมเราถอนจากไอ้ต้นอื่นๆที่มันเยอะๆนะผมมาปลูกแบบเรียงกันดีๆแบบนี้นะผมคิดว่ามันน่าจะแบบสวยแล้วก็แบบขยายออกมาได้ดีกว่านะครับผมโอเคเดี๋ยวเราจะไปทำบ้านกองกระดาษข้างๆนี้เลยนะครับผมข้างๆแค่ยังไงก็กดไลค์ด้วยผมตอนนี้ก็ผ่านไป15-16วันแล้วเราแบบโอ้โหกักตัวอยู่บ้านนานเลยนะเนี่ยมาเดี๋ยวเรามาทำบ้านกองกระดาษกันโอเคทุกคนตอนนี้นะครับผมเราก็กำลังแบบตัดไม้ไผ่นะครับผมเพื่อแบบทำเป็นแบบไอ้เนี่ยครับใช
ชั้นกากบาทสามเหลี่ยมอะไรนะครับผมแล้วก็สวนผักของเราอยู่ตรงนี้เดี๋ยวเราจะสร้างบ้านสามเหลี่ยมตรงนี้นะครับผมซึ่งนั่นแหละเพื่อเอาไว้แบบกินอยู่แล้วก็เอาชีวิตรอดเราอาจจะแบบต้องอยู่ที่นี่นานๆนะครับผมโอเคเดี๋ยวเรามาทำไม้ไผ่กันก่อนดีกว่าครับผมมาโอเคดูนะครับทุกคนตอนนี้นะครับผมบ้านสามเหลี่ยมของเราก็กำลังจะดีขึ้นนะครับผมอันนี้เราจะเอาสร้างเอาไว้แบบเฝ้าสวนครัวของเรานะครับผมสวนผักของเราอ่ะดูนะครับผมมันจะมีเตียงนุ่มๆนี้ด้วยนะเดี๋ยวเราจะสร้างเป็นฐานของมันแล้วก็ไปวางกลางทุ่งนาเลยนะครับผมนั่นแหละโอเคเดี๋ยวเราขอสร้างก่อนนะครับผมมาโอเคทุกคนตอนนี้นะครับผมตอนนี้เมื่อกี้นะครับผมก็ได้ไปซื้ออาหารมานะผมซึ่งเราแบบคือแบบกองทัพต้องเดินด้วยขานะครับผมซึ่งก่อนที่ขามันจะเดินไหวเราต้องแบบทำอาหารอะไรกินก่อนไม่ใช่อาหารครับผมผมก็ไปซื้อพวกอันนี้นะครับผมไอศกรีมพวกนี้นะครับผมดูอ่ะก็สามารถไปหาซื้อกันได้นะครับผมเล่นครับผมอันนี้เขาไม่ได้เป็นสปอนเซอร์ครับสปอนเซอร์ตัวเองนี่จ้ามามากินนี่ก่อนโอ้โหดูข้างหลังมันก็เริ่มใกล้จะเสร็จแล้วนะครับทุกคนอันนี้เราแบบทำเป็นทั้งแผงแล้วก็เดี๋ยวจะยกไปอะไรอย่างงี้นะครับผมดูไอติมอะไรไม่รู้นะซึ่งเขาไม่ได้จ่าย I don't know อ่ะโอเคทุกคนเราก็กินมาซามากินอะไรก่อนครับผมอะไรครับอันนี้ขนมอะไรผมก็เรียกไม่ถูกนะครับผมซึ่งเราต้องกินเพื่ออิ่มอยู่ท้องจักมานี่ทุกคนแล้วก็กินอะไรกันครับผมว้าวจะซ่าอร่อยไหมไม่ได้กินเลยเมื่อกี้ทำงานเหนื่อยไหมครับผมไม่เหนื่อยแล้วนี่อยากกลับมาร้อนครับไม่เหนื่อยบอกว่าตอนแรกผมบอกว่าจะไปทำตรงนั้นไงทุกคนเดี๋ยวเราจะเอาโดรนแบบบินขึ้นนะครับผมแต่ก็ไม่เป็นไรครับผมเดี๋ยวเราแบบมากินอะไรก่อนครับผมโอเคทุกคนตอนนี้นะครับผมเราเอาไอ้กล่องกระดาษเก่าๆก็ไม่เก่ามากนะผมมาแบบเริ่มติดแล้วนะผมดูข้างในมันเริ่มจะเป็นแบบบ้านสามเหลี่ยมแล้วนะครับผมสุดยอดเลยนี่เดี๋ยวดูรอบด้านมันนะครับผมว้าวอันนี้ด้านหลังครับผมโอ้โคตรเจ๋งนะครับผมน่าจะเอาไว้แบบเป็นที่พักนอนได้เลยมาโอเคทุกคนตอนนี้บ้านกล่องกระดาษของเราเสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับผมโอเคเดี๋ยวเรายกมากันครับผมว้าวโอเคดูนะครับผมว้าวเรามีแบบเป็นพื้นด้วยครับทุกคนมาเดี๋ยวเราหาที่วางอันนี้คือแบบบ้านลอยได้นะครับทุกคนนี่ตอนนี้ก็ว้าวโคตรเจ๋งสุดยอดเลยครับผมมีบ้านตรงนี้แล้วก็ตรงนี้ก็คือสวนผักของเรานะครับทุกคนว้าวโคตรเจ๋งเลยครับผมมาโอเคทุกคนเดี๋ยวเราแบบจะใส่ลงมาข้างในเลยนะครับผมพังก็พังเยอะว้าวทุกคนนี่ตอนนี้บ้านลังกล่องกระดาษของเราก็เสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับผมดูครับผมนี่โอเคมาโอเคทุกคนตอนนี้มันอยู่อย่างนี้นะครับผมแต่ว่าเวลาแบบเราเหนื่อยๆร้อนๆเราก็เข้ามาในนี้นะครับทุกคนโอเคเราสามารถแบบเข้ามานอนหลับได้เฮ้ย hey, ทุกคนแบบว่าเผื่อแบบมีอะไรข้างนอกนะผมแบบว่ามีนกหมากาไก่นะผมเฮ้ย hey, มาแบบทำอะไรสวนเรานะครับผมก็เราก็มาดูเฮ้ย hey, ดูสิครับทุกคนสวนว้าวโอ้โหอันนี้สวน คือแบบครับอันนี้คือสวนกักตัวนะครับทุกคนมาเข้ามาข้างในนี้ครับผมโอเคทุกคนเดี๋ยวผมจะลองดึงอันนี้ออกนะอันนี้มันกินได้หรือยังครับผม กินได้ครับกินได้ครับอันเล็กๆน่าจะนี่ทุกคนมาดูใกล้ๆผมไม่แน่ใจว่ามันคือต้นอะไรนะครับผมเดี๋ยวผมขอถอนออกมาสักต้นนึงครับผมนี่นะครับผมทุกคนคือแบบผมไม่รู้นะครับผมกินแล้วมันจะเป็นอะไรไหมนะครับผมนี่เดี๋ยวผมลองดึงออกสักต้นนะครับผมว้าวอันนี้กินแล้วมันจะเป็นอะไรไหมครับผมกินแล้วตายครับเฮ้ยแม่โอ้โหไอ้3 4 5ตัวนั้นขึ้นมาเลยมาทุกคนคือผมไม่แน่ใจนะครับผมว่ามันเป็นผักอะไรคือมันเหมือนแบบนี่นะลองเข้ามาดูใกล้ๆแล้วผมแบบเผื่อเพื่อนๆพี่ๆน้องๆจะรู้นะครับผม
ไอ้ 3-4 ตัวนั้นเมื่อกี้ขึ้นมาเลยครับขึ้นมาบนสมองเลยแต่มันน่าจะขมๆอยู่นะครับผมมันรู้สึกขมๆครับผมแล้วก็อันนี้คือต้นอะไรก็ไม่รู้นะครับผมก็นั่นแหละโอเคทุกคนเรามีสวนแปลงผักอะไรแล้วนะครับผมผมคิดว่าเราจะต้องรออีกหลายวันนะครับผมก่อนที่จะกินได้นะครับผมอะผมรู้แล้วครับผมอันนี้กินน่าจะได้นี่นะครับทุกคนเดี๋ยวผมลองกินผักบุ้งดูนะครับผมเดี๋ยวผมลองกินผักบุ้งผักบุ้งมันน่าจะแบบผมไม่แน่ใจรู้สึกว่ามันขมๆหรือเปล่าครับผมกินอะไรเหมือนกันครับ ไม่รู้ว่ามันน่าจะยังโตไม่พอนะครับผมดูผักบุ้งของเรารอให้มันโตๆอีกนิดนึงกันเลยมาโอเคทุกคนเราก็มีสวนแปลงผักอะไรเรียบร้อยแล้วนะครับผมที่เราก็พักนะผมโอเคสำหรับแบบโอ้โหเอาชีวิตรอบ 14-15 วันของเรานี้แล้วก็สร้างบ้านกล่องกระดาษอะไรอย่างงี้มันก็แบบเย็นๆนะครับผมถึงข้างนอกมันจะร้อนนะครับผมข้างในมันก็ร้อนนิดหน่อยครับผมก็นั่นแหละครับผมโอเคเอาล่ะสำหรับคลิปนี้คงไม่มีอะไรมากถ้าชอบใจที่มึงก็กดไลค์แชร์และกดติดตามช่อง YouTube My Mess สวนครับเจอกันใหม่คลิปหน้าสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับผมอยากให้เราทำอะไรระหว่างที่แบบผักกำลังโตนะครับผมว้าวขอนอนแล้ว